บรรยากาศฟังดูนะเดี๋ยวแม่ชุดใหญ่แต่เช้าวันนี้กูบอกเลยแต่เช้าแต่เช้ายาวนี่เคลียร์ไป6คันแล้วเคลียร์ไป6แล้วยาวไปใส่ได้แต่แพงมากครับหน้านี้รีแฟลตเต็มบบท่อ SC ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงกันเดี๋ยวลูกค้าจะซัดโชว์หนึ่งตึงไปเลยท่อฮะตรงรุ่นไม่ใช่ตรงรุ่นคัสตอมดูเสียงก็นุ่มดูดิว้ามีตบตับด้วยเอามาหน้าขึ้นดิครับเร็วครับมาหน้าใส่ท่อขึ้นเลยเกียร์บินยังโอเคนี่ซิตี้ฮะรีแฟลต2คันสตาร์ทด้วยโอ้โหเหี้ยหล่อจัดรอจัดเลยล้อนี้รอจัดยาวไปลิ้นหน้าตัวใหม่ครับ FK 2020แบบใหม่ล่าสุดมาแล้วมาแล้วเอทัสเซียแท้ฝาหน้าคาร์บอนด้วยรอชมรอแค่ไหนสุดจริงคันนี้บอกเลยมาด้ามท่อมาครับเสร็จแล้ว A4 Original เอ้ย A4 Muffler ขึ้นไปจอดเฉียงเลยถ่ายรูปส่งงานขวาขวาโอเคพอเบิ้ลหน่อยดิรุ่นนี้อ่ะหรืออะไรเสียงก็โหลด
เก็บไหนเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะร้อนนี่ทำไงแทนน้ำมันเครื่องเอาไว้นู่นก่อนเดี๋ยวขยับฝั่งนี้ออกมาเอาซีวิกลงเอาแจ๊สขึ้นซีวิกเขาให้จอดนั่นเลยเอาไงกันแน่จะให้จอดตรงนี้ซิตี้ใส่รอเอสวันเดี๋ยวได้เห็นค่ะมิลาดทำเทอร์โบเท่าไหร่อาจารย์มิลาดเซ็ตเทอร์โบเท่าไหร่คะรถเกียร์อะไรรถเกียร์อะไรคะออโต้หรือกระปุกอะไร 4,500 เอ่ยคุณยิงฮะอะไร 4,500 คะไอ้วงมานี่ไอ้วงยกคันนี้เร็วๆยกลอยไว้ก่อนเลยจะดูช่วงล่างยกรถเกินทำหน้างงหาเลยอ่ะเฟี้ยวเลยครับเริ่มต้น 4,500 ครับท่อมันละ2ตะกายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเวลาใส่ท่อมันละ2ตะกายต้องเอาไส้ตัวนี้ไปใส่อย่าเอาไส้อันนั้นไปใส่ต้องไส้ตัวนี้ถึงจะวิ่งได้พรุ่งนี้เข้ามาใส่ท่อคู่ FC โอเคครับโอ้ยโอ้ยครับแจกหมดหรือยังแอลกอฮอล์แจกไปแล้วครับรอบเช้าครบนะรอบบ่ายมีใครมาแล้วยังไม่ได้ไหมถามอันนี้เฮดอะไรเฮดยาวรีแฟตไปแล้วรถรีแฟตอยู่แล้วรีไหมยังไม่รีครับรีเลยเดี๋ยวเข้ามาทำรถไม่แรงนะไหนก็มาจอดนานแล้วโอเคจัดให้คำผีเจ้ามันทำไงบ้างแจ็คแม่งไม่แจ็คไหวที่จะบอกจริงฮะดูดิไม่ใช่อะอะไรอะลมเสียโอ้ยโอ้ให้ดูท่อก่อนนี่ให้ดูท่อตัวใหม่ผมอ่ะบอกแล้วปกติเว้ยผมจะอยู่แบบเงียบๆไม่ค่อยอะไรแบบดะบงดราม่าเหี้ยอะไรมากมายแต่พอดราม่าปุ๊บแม่งจะแบบไฟแรงเว้ยพอดราม่าปุ๊บไฟแรงมันชอบหาเหี้ยอะไรใหม่ๆมาปั่นป่วนนะครับเมื่อวานมีท่อปลายสีไปแล้วฮะวันก่อนเห็นท่อปลายสีไปแล้วฮะท่อปลายสีสัตว์ที่เดียวในไทยนะนี่วันนี้มีท่อสูตรใหม่เดี๋ยวให้ชมท่อสูตรใหม่ที่กำลังจะออกนะครับสำหรับลูกค้าที่โหกูอยากได้เงียบมากๆกูจะเงียบหรือเงียบหรือเปล่าไม่รู้แต่กูอยากได้ท่อที่แบบทรงแล้วดูเหมือนแม่งเงียบสบายใจคือใส่แล้วสบายใจจริงๆคือท่อลูกสั้นผมเนี่ยถ้าไส้มันดีถ้าใยมันดีมันก็เงียบแต่บางคนแบบรู้สึกรูปโฉมมันดูไม่เงียบนะครับอย่าได้ทรงแบบแปลกๆมาใหม่อีกหนึ่งแบบแล้วบอกเลยที่นี่ไม่ก๊อปปี้ใครนะครับที่นี่ไม่ก๊อปปี้ใครมาใหม่อีกหนึ่งแบบเดี๋ยวหยิบให้ชมรอแป๊บที่กำลังดูอยู่ประมาณ 1,000 คน 900 กว่าคนรอแป๊บนึงนะครับแบบใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวบอกนะครับแล้วก็คนที่ส่งท่อมาให้ผมนะครับส่งท่อ Civic FK นะครับจะให้ผมปั้นท่อ Civic FK ให้ตัว2020แล้วรูปแบบที่ส่งมาเนี่ยเป็นท่อนอกผมขอปฏิเสธไม่ทำนะครับเพราะว่าท่อนอกแบบที่คุณส่งมาเนี่ยมันเหมือนท่อไทยสำนักหนึ่งเลยนะครับหน้าตาเหมือนท่อไทยสำนักหนึ่งเลยที่มีประเด็นอยู่เพราะนั้นขออนุญาตไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะทำออกมามันก็จะเหมือนท่อบ้านเรานี่แหละไม่แตกต่างเลยรูปที่คุณส่งมาเนี่ยมันเป็นแบบประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับที่เขาเมืองนอกเขาทำมานานแล้วแบบนั้นถ้าคุณอยากได้แบบนั้นเนี่ยคุณไปซื้อสำนักอื่นเลยเขามีทำขายกันอยู่ 2-3 สำนักแบบนั้นเลยครับนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูท่อนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูมาใหม่อีกผมมีของเล่นมาให้พวกเราเรื่อยๆนะครับท่อสูตรใหม่ครับเกียร์ธรรมดา 5,900 ไป 5,900 สั่งแล้วให้มันจบๆนี่มาแล้วมีทุกวันแหละกูมีอะไรแปลกใหม่มึงทุกวันแม่กูบอกเลยท่อล็อกเก็ตสูตรโคตรเงียบ
มึงใหญ่ที่สุดโคตรเงียบใช่ป่ะกูมีจัดให้และที่สำคัญครับเป็นหม้อแรงดันเป็นหม้อแรงดันสำหรับรถที่ซีซีน้อยนะครับซีซีน้อยนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถเทอร์โบก็จะมีสูตรอีกรูปแบบนึงโอ้โหมึงดูมาใหม่มาใหม่ซูเปอร์ร็อกเก็ตสูตรเงียบนี่ผมมีอะไรให้ชิมเสมอไม่ต้องห่วงแล้วของอาหารที่ทำจากผมเนี่ยนะครับสูตรที่นี่นะครับไม่มีอิงของนอกด้วยไม่มีอิงของนอกนะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่ของกูแล้วแม่งแบบว่าเฮ้ยหม้อแม่งรูปทรงมึงคิดได้ไงแจมนี่สูตรนี้บอกเลยครับสูตรแรงดันร็อกเก็ตสูตรแรงดันร็อกเก็ตครับนะครับใครอยากได้บอกแต่ต้องคัสตอมนะตอนนี้แล้วก็ยังมีอีกตัวนึงมีหลายแบบฝาเรามีหลายแบบนี่อันนี้สำหรับรถเทอร์โบสำหรับรถเทอร์โบนะครับนะครับอันนี้สำหรับรถเทอร์โบปลาย2ชั้นนะครับปลาย2ชั้นซับเสียงไม่ใช่ม้วนเฉยๆแบบทั่วไปที่เขามีกันนะครับเป็น2ชั้นนะครับเรียกหา A/C ต้องเป็นไฟ2ชั้นแบบนี้นะครับนะครับนี่นี่นะครับนะฮะคนนี้บอกมีคนบอกหนักไหมหรือมึงยังเงี้ยไม่พอไอสัตว์มึงเอาสูตรสมัยกูเล่นรถตอนวิภาวดีเลยมึงเอาสูตรสมัยกูเล่นรถวิภาวดีมึงอยากได้เงียบจัดใช่ป่ะยัดแม่มึงเอาลูกนี้ไปเลยเงียบแน่นอนมีมานานแล้วถ้าเป็นฝาแบบนี้กูมีมา20ปีอะเห็นกำลังฮิตกันจะฮิตกันจัดให้แบบนี้นะครับสนใจทักมารอโคตรนะครับโอ้ยยาริสเอทีฟใช้สูตรที่ผมมีครับ 4,000 บาทเงียบจนไม่ได้ยินเสียงห่าอะไรเลยนะครับนี่เจน2เหรอโหเจน2ก็เงียบแล้วนะสูตรใหม่ก็เงียบกว่าเดิมแล้วนะ Vios เจน2ไม่มีลูกยาวแล้วผลิตออกมาแล้ว 4,500 บาทเข้ามาได้เลยครับ Vios เจน2จะเป็นปลายสแตนเลสผมเปลี่ยนเป็นสูตรลูกใหญ่หมดแล้วนะนะครับมาอร่อยแน่นอนรอชิมได้เลยครับรอชิมได้เลยตัวนี้รอชิมได้เลยนะครับเนี่ยอเมร่านะมาได้เลยอเมร่ามาคัสตอมใบนี้ได้เลยนะครับสั่งได้เลยสำหรับอเมร่านะครับนี่แหละผมออกแบบมาสำหรับอเมร่าทั้งตัวเทอร์โบและไม่เทอร์โบนะครับนะครับ make to order นะครับ make to order สั่งได้เลย make to order นะครับ make to order นะครับชมที่นี่ไม่มีคลิปสวยหรูนะให้ดูกันแบบเรียวๆนะครับ FB ผมเงียบอยู่แล้วครับ FB ผมเงียบอยู่แล้วสูตรทั่วไปก็เงียบอยู่แล้วท่อผมไม่แว้นอยู่แล้วครับโอเคนะท่อผมไม่แว้นอยู่แล้วครับFB ใช้สูตรที่ผมมีอยู่ได้เลยไม่แว้นเสียงนุ่มมหัศจรรย์ลูกสั้นจำไว้ท่อผมคือมหัศจรรย์ลูกสั้นนะครับเล็กแต่แรงเล็กแต่เงียบนะครับจะเป็นบางรุ่นเท่านั้นที่ไม่เงียบนะครับสามารถคัสตอมเมคได้นะครับบล็อก FS กับ JW ตัวเมสิกอันไหนนุ่มกว่าบล็อกจะนุ่มกว่านิดนึงครับบล็อกจะนุ่มกว่านิดนึงแต่ JW ก็ไม่กระด้างครับตัวเบสิกไม่กระด้างเลยโอเคนะครับ MG ซัด S เข้าไปวันอาทิตย์ไม่ได้ครับต้องจันทร์ถึงเสาร์นะครับ Brio ท่อผมตรงรุ่นเบาอยู่แล้วครับฝนหยิบท่อ Brio มาให้ดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่า Brio ผมเจ๋งยังไงสวยเบาเงียบแรงท่อ Brio นะครับผมเป็นที่เดียวในประเทศไทยการันตีใช้ดีบอกต่อวิ่งห่วยลงคืนเงินเต็มจำนวนเดี๋ยวหยิบ Brio ให้ดูรอเลย Brioสมสมมึงนานไปแล้วตัดสถานมึงนานไปแล้วนานไปแล้วไอ้เนี้ยไปอ๋อไอ้เนี้ยนานไปแล้วG สั่งครับท่อทรงนี้ make to order ครับสั่งได้เลยแอดไลน์มาที่ @A/C Original นะครับโห City 2017มึงไม่ต้องดิ้นรนที่มีอยู่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเงินเหลือ City 2017ถ้าเงินเหลือผมแนะนำนะครับถ้าอยากเหลืออยากเทพคุณใส่ตัว Fully Titanium วิ่งดีสัตว์ผมบอกเลยวิ่งดีสัตว์นะครับ 9,900 บาทถ้าอยากเหลืออยากเทพใส่ Fully Titanium นะครับถ้าเป็นแบรนด์นอกเลย 30,000 นะแบบนั้นน่ะ
นะครับมาใส่ของผมเลย 9,900 อ่ะ Brio Brio เนี่ยมึงไม่ต้องคิดเยอะสูตรเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับสูตรนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับ Brio นะครับก็เป็นปลายสแตนเลส 4,000 ก็เป็นปลายไทเทเนียมแบบนี้ 5,500 นะครับถ้าเป็นไทเทเนียมแท้แบบนี้ 5,500 นะครับนี่คือ Brio มึงไม่ต้องดิ้นรนใส่แล้ววิ่งหวยลงผมคืนเงินเต็มจำนวนง่ายๆแค่นี้จบมึงไม่ต้องมารู้ว่ากูสูตรอะไรไส้อะไรทำแบบไหนนะครับดัดไม่มีรอยคอดนะครับตรงรุ่นนะครับตรงที่สุดนะครับไม่มีรอยคอดไม่มีรอยเชื่อมนะครับนี่คือ Brio ไทเทเนียมนะครับถ้าเป็นตัวปลายไทเทเนียมแบบนี้ 5,500 ถ้าเป็นสแตนเลส 4,000 นะครับไม่ต้องสนใจว่าท่อผมไส้หาเหวอะไรนะครับสูตรอะไรนะยังไงขนาดเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับใช้ดีบอกต่อวิ่งหวยลงคืนเงินเต็มจำนวนนะครับสำหรับ Brio ของลงแล้วของชอบขาดผมไม่ได้ทำไว้เยอะนะครับมาแล้วนะครับไปเลยนะ FK Fully Titanium ทั้งเส้นหรือเปล่าทั้งเส้นหรือเปล่าหรือจะเอาแค่ปลายเอาแบบไหนนะ City 12มีอยู่แล้วครับเนี่ย City 12นะครับมาได้เลยนะผมบอกเลยนะครับ Fully Titanium ถ้ามึงอยากเหลืออยากสุดมึงใส่ Fully Titanium จบนะ 9,900 ไม่มีเหี้ยอะไรดีกว่านี้แล้วผมพูดเลยนะครับเนาะมาได้เลยมีแบบใหม่ให้ดูเรื่อยๆไม่ต้องห่วงที่เนี่ยถ้าแม่งมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับผมไม่ใช่แค่ทะเลาะบ่อแหวงผมบอกเลยผมมีปัญหาใครผมพัฒนาเลยผมมีปัญหาเหี้ยอะไรใครด่ากูเรื่องอะไรกูจัดเลยกูข้อเรื่อยๆถ้ามึงไม่อยากให้กูขยับมึงอยู่เฉยๆกันไม่ต้องวุ่นวายอย่ามายุ่งกับผมอย่ามาแซะกับผมแซะกูทำแซะกูทำผู้บริโภคได้เปรียบครับแซะกูเมื่อไหร่กูทำผู้บริโภคได้เปรียบผมบอกเลยนะครับทิตตี้09มีอยู่แล้วครับมาด้า3ตัวใหม่ท่อผมไม่ดังอยู่แล้ว 16,000 บาทปลายไทเทเนียมมาได้เลยมีหลายออโต้ทำเทอร์โบเกียร์พังนามาแลก1 NZ ผมแล้วกันมีหลานนะครับผมมี1 NZ เกียร์กระปุกเทอร์โบนะครับน้ารู้สึกยังไงกับพี่จิโร่จิโร่คือใครกูไม่รู้จักใครคือจิโร่จิโร่คือเฮียอะไรไม่รู้จักอะไรคือจิโร่เก๋พรุ่งนี้มาใส่บอร์ดเรคาโร่จัดไปครับเอฟดี 2.2 เริ่มต้น 4,500 ครับทำโบมาแล้ว5ปีนะคุณแป๊บซี่ทำเทอร์โบจากผมไป5ปียังใช้ดีอยู่ไม่รู้ทำอะไรเข้ามาดูครับก็เช็คระยะบ้างก็ดีนะครับเฮ้ยยาลิเก่ามีลูกยาวแล้วดีอยู่แล้ว 4,500 TK อยากใส่ล็อกเก็ตมาจอดทำครับท่อเมสมีครับชิบหายแล้วคุกกี้แป๊บซี่เช็ดแม่ไอ้เหี้ยมันก็จะอารมณ์ป่ะกินเค้กกินเค้กเสร็จหวานๆเนี่ยเห็นน้ำดำๆคุกกี้แป๊บซี่ไงเหี้ยโอเลี้ยงแล้วมันก็ใจป่ะกินหวานๆแล้วไม่แดกโอเลี้ยงแล้วตั้งใจคิดว่าเป็นแป๊บซี่อ่ะมึงก็ใจอารมณ์ป่ะเฮดยาวใส่กระปุกเฮดสั้นใส่ออโต้ส่วนเฮดถำจัมโบ้สำหรับใส่รถทำไส้ NA กูมี3สูตรนะครับ GK มี3สูตร GK กูมี3สูตรนะนะครับ GK กูมี3สูตรนะครับFK ถ้าเปลี่ยนปลายแล้วทำอะไรดีรีแฟคครับหมื่นเดียวใส่ปลายผมแล้วหมื่นเดียวรีแฟคซิตี้2017มีท่อแล้วก็ 5,900 ตอนนี้อารมณ์ดีบอกเลยราคาเราแล้วสัตว์บอกเลยช่วงนี้ฟูลี่ไทเทเนียม FK ทั้งเส้นเท่าไหร่ดีขอราคาหน่อยโบทั้งเส้นขอราคาเอามาให้ผมหน่อยถั่วยันตูดใช่ไหมขอราคาครับ
แต่ท่อฟูลี่ไทเทผมแพงนะผมไม่มีเชื่อมนะบอกก่อนนะท่อผมราคาไม่ถูกนะฟูลี่ไทเทแต่หัวยันตูดฟอนต์ผมฟอนต์ไปไทเทเนียมหมดนะของผมราคาไม่ถูกนะที่สำคัญไม่แตกไม่หักนะไม่แตกไม่หักไม่พอแรงด้วยนะอ้าววันนั้นที่ถามนะครับฟูลี่ไทเทเนียมผมให้คุณจดราคาวันนั้นนะครับแล้วคุณก็ถามแล้วนะครับผมดูต้นทุนนะครับครับโปรอินเตอร์รถอะไรครับอินเตอร์เอซัสซีซีวิกเหรอครบชุดรวมติดตั้งรวมท่ออินเตอร์ 25,000 แล้วครับชุดอินเตอร์ผมไม่เคยขายแพงแล้วมันลดราคานะครับโอ้โหผมเห็นชุดอินเตอร์บางอันนะขายก็ไปขายเด็กขายอะไรนะ 34,000 ใช่ป่ะขายมา 34,000 ผมก็บอกว่ามันแพงผมบอกลูกค้าผมไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกใส่ SSC ใส่บางมดก็ได้ไม่แพงมึงไม่ชอบ SSC มึงก็ใส่บางมดที่อะไรบายตามภาษาไม่ต้องไปใส่หรอก 30,000 กว่าบาทถ้ามึงไปใส่ท่ออินเตอร์ไทย 30,000 กว่าบาทไอ้เหี้ยมึงซื้อของนอกใส่ดีกว่าอินเตอร์ PRL แม่งไอ้เหี้ย 20,000 กว่าบาทเองรถกู FK8 เนี่ยของแท้นอกเนี่ยฝรั่งแม่งใส่กันเนี่ย 20,000 กว่าบาทไอ้ชิบหายนะครับแล้วแม่งมาใส่ของไทยโอ้โหขายกัน 34,000 งี้โอ้เด็กแห่ใส่กันเต็มนะครับพ่นสีดำๆโชว์หน้ากระจังเหี้ยผมอยากรู้จริงซื้อของแพงตามกันเนี่ยมันเท่เหรอวะใช่ป่ะสุดท้ายตอนนี้เป็นไงอ่ะนะครับพอผมพิสูจน์ไปว่าอินเตอร์ A/C แม่งแรงอ่ะจูนแรงม้าได้เยอะกว่าวิ่งสนามก็เยอะกว่าจับเชงก็ชนะอย่างเงี้ยแล้วราคาอินเตอร์ผมยกชุดรวมท่ออินเตอร์รวมติดตั้งแม่ง 25,000 มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแรกๆแม่งขาย 22,000 ด้วยราคาผมเนี่ยขายมาแต่ไหนแต่ไร 25,000 ครบชุด 24,500 แล้วก็ขึ้นมา500เป็นไง 34,000 เป็นไงตอนนี้เห็นได้ข่าวปั๊บลดราคาลงมาเหลือ 25,000 อ้าวไอ้เหี้ยแล้วคนที่เคยซื้อไป 34,000 33,000 อ่ะอยู่ๆแม่งมาลดราคาลง 8,000 น่ะอะไรคนที่เขาใส่มาก่อนหน้านี้ 8,000 ค่าอะไรวะค่าโง่เหรอไม่อยากพูดเยอะครับผมบอกแล้วหักกับผมอ่ะผมหักหมดอ่ะเปลี่ยนล้อเป็นอะไรจ๊ะอ้าวได้ราคายังครับพี่ก็ตอนนั้นเขาบอกแล้วไม่ใช่หรอครับบอกคุณน่ะที่ผมรู้อ่ะคุณน่ะนะครับฟูลี่ไทเทียมได้เอาแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวดีราคาให้เพราะตอนแรกขาย 65,000 ครับตอนนี้กำลังจะปรับราคาให้นะครับทั้งเส้นไม่แพงนะครับแอดไลน์มาข้างหน้าเป็นไงบ้างวะแต่จริงๆเมื่อกี้จะไลฟ์บรรยากาศเฉยๆว่าเออแม่งเหนื่อยวันนี้เหนื่อยจริงนะครับวันนี้เหนื่อยจริงจะไลฟ์บรรยากาศให้หน่อยอะไรครับ FD อะไรครับถามที่ถามอะไรคิดว่าทำความเร็วส่งไปไหนครับก็รถทำที่ไหนวางเครื่องที่ไหนมาครับขอคุยก่อนครับขอคุยก่อนเรื่อง FD ครับฮัลโหลFD เป็นไงบ้างแล้วลูกค้ารอหลีต่างจังหวัดด้วยทำไงอ่ะโอ้โหยาวเลยต้องนัดวันเนาะโอเคเอาบอกลูกค้างั้นก็เดี๋ยวกลับไปใช้ก่อนเพราะว่ามันต้องขึ้นไดโน่ไล่จูนกันใหม่เปลี่ยนโซลีนอยด์ใหม่ต้องไล่หาเพราะทำไปแล้วตอนแรกมันลองแล้วมันหลุดไปแล้วแล้วมันกลับมาเป็นอีกก็ต้องเดี๋ยวไล่หาต้องนัดวันว่ะลูกค้านัดวันแล้วเข้ามาแล้วเจอกันFD header 5,000 บาทครับรวมติดตั้งครับอันเนี้ย Neo Max 1ทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยตีราคาไม่ว่างเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนสตาร์ทเขา 14,900 Neo Max 1ทิ้งไว้เดี๋ยวผมดูให้
ชนหนึ่งจุดแล้วกลับสิมีอะไรอีกมีอะไรคุยไหมมีอะไรคุยไหมไม่มีอะไรคุยจะไปทำงานต่อมีน้ำมันเครื่องวาโทนิกเทอร์โบ750แล้วก็ฟัดชิ่งฟัดชิ่งเท่าไหร่วะไม่รู้ราคาเฮ้ยเอ้ยเน็ตเป็ด300ป่ะรู้สึกมันจะ 5-600 ไม่รู้ช่างแม่งขายไปเลยไอ้เกียร์ขายแล้วสปีดสเตอร์ขายทิ้งๆไปอ้าวว่าเออฟังไปโอเคโอเคว่ากันตามนั้นเมื่อกี้ที่ถามมานะปรับราคาให้ใหม่นะครับฟูรี่ไทเทเนียมแท้ๆดัดนะครับตั้งแต่ฟอนต์ไปลงมาไม่มีรอยเชื่อมรอยเชื่อมน้อยที่สุดการันตีแรงม้าเบาโคตรพ่อโคตรแม่นะครับกดราคาให้3 4 5รวมปลายที่เป็นฟูรี่ฟูรี่หมดเลยทั้งเส้นเนี่ยประมาณ 60,000 ไม่เกิน 60,000 บาทฟูรี่ไทเทเนียมทุกจุดทุกชิ้นผมบอกเลยนะงานมาตรฐานขนาดนี้ถ้าเป็นต่างประเทศนะ 300,000 ครับฝรั่งอ่ะถ้าแม่งคิดแล้วแม่งทำอ่ะ 300,000 ผมบอกเลยคนไทยเหี้ยด่ากันไปด่ากันมาขัดขากันเตะกันขายของไม่ได้ราคาด้วยนะครับนะครับนะครับเบรกวีออส 23,500 ครับตรงรุ่นครับครับโอเคนะข้างหน้ามีขนาดไหนเสร็จแล้วบ้างแค่นี้ก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวส่งงานก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีจุ่มบุ๋ย